สวัสดีนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตนำโชคนำลาภมาแบ่งปันสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับซื้อหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับงวดที่แล้วงวดวันที่16มีนาเราให้เลขเด่นไปทั้งหมด6ตัวครับเพื่อนๆมี3 0 8 1 7 6อันนี้ขออนุญาตย้อนหลังมาดูงวดที่แล้วก่อนนะครับเลขที่ออกก็มีนี่นะครับ8นี่ครับ8 7แล้วก็3ครับเพื่อนๆเราให้ไปเราจับชุดให้ไม่ถูกนะครับเพื่อนๆเราจับชุดให้นี่มีเราให้มีไป7 703แต่เขาออก73เอามาดูงวดวันที่1เมษายนครับเพื่อนๆว่าเลขเด่นของเราจะมีเลขอะไรแล้วเลขจะมาหรือไม่ครับมารับชมกันเลยครับอันนี้งวดวันที่1เมษายนนะครับงวดอ๋อนี่เลยก็ได้1เมษายน2 5 6 6เรามาทำตารางกันตารางนี้เนาะตารางอันนี้เราไม่ได้มามอมเมาท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆเพียงแต่เรานำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมครับสำหรับท่านไหนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภอย่างน้อยเรามีข้อมูลไว้ก็ยังดีนะครับเพื่อนๆครับเลขเด่นของเรามี9 4 8 6 1 5 6 1ก็5มาครับเดี๋ยววันนี้เราจะสำหรับท่านชอบจะไปจับชุดไหนก็จับได้เลยนะครับเพื่อนๆเลขภายใน6ตัวนี่ครับมาแน่ๆ2ตัวครับหรือจะมา3ตัวเหมือนงวดที่แล้วนี่ก็ไม่มีใครรู้นะครับเพื่อนๆแต่เราก็เอาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆเอาเรามาจับคู่กันเลยครับ64 64หรือ46ก็ได้นะครับเพื่อนๆจับไปเลยครับ64แล้วก็45แล้วก็45แล้วก็มา5115นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกลับด้วยนะครับเอาเป็น15ครับเลขกำลังมาแรงนะครับ51นี่เลขดังนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มา5115ก็มา59เพราะ9ไม่มีมีนี่ไง59อยู่นี่มี59มี59มี91แล้วก็81แล้วก็58แล้วก็เอาตรงนี้ดีกว่าเพื่อนลุ้นไปนี่58แล้วชุด3ตัวเราจับให้นี่ครับชุด3ตัว8 7 5 8 7 5 9 5 7 9 5 7แล้วก็7 4 5 7 4 5หรือท่านชอบตัวไหนท่านก็จับเองก็ได้นะครับนี่ชอบชุดไหนท่านก็ลองจับดูนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรแต่เราก็นำข้อมูลนำตามสิ่งดีๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับอยู่แล้วสุดแท้แต่บุญวาสนาในแต่ละบุคคลนะครับเพื่อนๆเพราะโชคลาภนี้ไม่มีใครยังไงอะมันอยู่ที่บุญวาสนาจริงๆแล้วครับเพื่อนๆบางทีเลขเขาให้มาจะออกอยู่ล้มล่อถูกเขาซื้อกันโคร่มๆแต่เราไม่ซื้อเป็นไปอย่างนั้น
แต่ไอตัวไม่ออกเราดันไปซื้อแต่บางทีงวดจะถูกเลขดังโค้มโค้มเราไม่ซื้อเราไปหนุ่มซุ่มซื้ออยู่ไอมันก็ถูกไปอย่างนั้นครับเพื่อนๆมันสุดแท้แต่บุญวาสนาในแต่ละบุคคลนะครับเพื่อนๆนี่เราได้นำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันท่านนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายใดๆพูดแค่นี้ก็พอจะเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆโจงแจ้งมากก็ไม่ได้ อ้าวสำหรับท่านไหนที่ไม่เหนื่อยอยากวิ่งออกกำลังกายหลังเขื่อนบนเขื่อนเขื่อนกั้นน้ำบนเขื่อนกั้นน้ำลองไปวิ่งดูครับเพื่อนๆนี่ครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสำหรับท่านที่ชอบเสียงโชคเสียงลาบนำลองไปพิจารณาดูนะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม